ดูบอลสีพญาบนต้นนี้สชคะ่ะเพื่อนๆนต้นนี้นะคะเราแยกหน่อออกมาจากต้นแม่ค่ะแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะเขาก็โตเร็วมากๆค่ะแล้วก็ใบใหญ่มากนะคะแบบถ้าไม่บอกว่าเป็นต้นลูกที่เพิ่งแยกหน่อมาเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะต้นนี้นะคะเราแยกหน่อมาได้หลายต้นเลยค่ะสำหรับบอลสีพญามนนะคะ ดูพื้นใบเขาจะเป็นสีแดงอมม่วงจนเกือบดำเลยค่ะแล้วก็กระดูกและเส้นนะคะจะเป็นสีดำค่ะจะเห็นว่าเขาไม่การกัดสีนะคะกัดสีขาวเนาะแต่พอมาโดนกับสีแดงเข้มที่อยู่บนใบแดงอมม่วงเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีแบบว่าสีออกชมพูชมพูนะคะชมพูคขำๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจบอลสีพยามนนะคะทักแชท เพจฟาร์มคุณแม่เป่งมาได้เลยค่ะเรามีแบ่งปันลายต้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ต้นแยก่าต้นเล็กๆนะคะเราแยกหน่อมาแล้วก็เป็นต้นที่โตแล้วทั้งนั้นเลยค่ะตายไปเนี่ยรับรองว่าไม่มีเฉาไม่มีตายนะคะและการดูแลของเขาเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่มีถาดรองน้ํานะคะถ้าปลูกนอกตู้หรือว่าในตู้เนี่ยก็หล่อน้ําไว้แล้วก็ใช้ดินปลูกนะคะดินผสมใบก้ามปูค่ะ และสำหรับการบารุงนะคะให้เขาใบใหญ่เนี่ยก็เพียงแค่ใส่มูลไส้เดือนนะคะหรือว่าปุ๋ยละลายช้าค่ะนี่นะคะการดูแลพยามนเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเขาก็จะสวยแล้วก็ใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะ